ไม่ปฏิเสธก็แปลว่าโอเคน้องเต้คะถ้าน้องเต้อยากคุยกับพี่เนี่ยไปท่องศีลห้ามาให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะเปิดโอกาสให้น้องเต้เขาจีบน้องทิพย์ชนะก็ผมบอกคุณพอใจไว้แล้วไงครับผมไม่สามารถจีบคุณทิพย์ได้ถ้าคุณทิพย์ยังคบกับคุณเป็นต่ออยู่น้องเต้คะฟังพี่ดีๆนะคะน้องทิพย์กับน้องต่อเขาแกล้งคบกันค่ะขออนุญาตบอกน้องเต้นะคะบอกไปแล้วขออนุญาตทำไมคะจริงเหรอครับปฏิเสธว่าไม่จริงนะคะน้องทิพย์มุสานะค่ะงั้นผมขอจีบคุณทิพย์นะครับในที่สุดน้องเต้ก็ได้จีบน้องทิพย์แล้วน้องเต้คะแล้วไม่คิดจะมีรางวัลให้พี่สัก1,000-2,000หรอคะเอาไปเลยครับพี่ก๊อฟ2,000ขอบคุณมากค่ะไม่ขาดทุนแล้วกูมองหน้าทำไมช่วงนี้พอใจก็ต้องหารายได้พิเศษเหมือนกันนี่พี่ทิพย์คะพอใจรับเงินเข้ามาแล้วนะคะพี่ทิพย์ต้องเปิดโอกาสให้น้องเต้เขาจีบนะรู้เปล่าไม่ปฏิเสธก็แปลว่าโอเคน้องเต้คะถ้าน้องเต้อยากคุยกับพี่เนี่ยไปท่องศีลห้ามาให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันได้ครับศีลห้ามีอะไรบ้างครับฟังดีๆนะคะข้อ 1 ห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดเราก็ตบข้อ 2 ห้ามพูดปดถ้าเราตดบอกว่าเปล่าข้อ 3 พอแล้วก่อนที่จะบาปไปมากกว่านี้เต้นี่ถ้าหากว่าอยากรู้ว่าศีลห้าท่องยังไงก็ไลน์ไปถามพี่ที่เขาตรงๆไปเลยนี่ถามเขาตรงๆไปเลยเอ้าโทรให้ขนาดนี้แล้วยังไม่ขอไลน์พี่เขาอีกร้ายดักนะเราเนี่ยจนแค่อยากให้พี่ทิพย์เข้ามาอยู่สมาคมกินเด็กพอใจคะขอไลน์ได้ไหมครับอย่างอยู่สมาคมกินเด็กน่ะต้องหาผัวเด็กให้ได้ใช่ไหมไม่ให้เข้าไม่อยู่ขอไลน์ทักมานะคะทักมานะคะอุ้ยอ่อยเขาอีกเนี่ยขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ